ช่พอปกติก็ไม่ได้ค่อยเอาลูกออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาที่เป็นแบบว่างานที่เหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาได้ค่ะออกงานแล้วดูรู้สึกว่าลูกเราเป็นงานรู้สึกว่าช่วยแม่หาเงินได้ละเราจะนอนพักแล้วเราก็เกาะลูกเลยบอกว่าทั้งสองคนคือเหมือนเราหมดเลยใช่คือระดาจะเหมือนกว่าระดานี่คืออินเนอร์คือนุ้ยเลยเวลาที่แบบว่าเราจะรู้จังหวะเลยว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเธอจะรู้สึกไม่พอใจทำอย่างนี้เธอจะโอเคจะดูแลยังไงจะสอนยังไงสอนสมมติเราอยากได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าขั้นตอนที่เราจะทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราจะทำยังไงแล้วพี่ล่ะคะขอโทษค่ะโทษแล้วพี่เหรอคะอู้แล้วพี่ยากอ่ะแล้วพี่ยากอ่ะแล้วพี่อ่ะแม่ไม่เข้าใจแล้วพี่อ่ะแล้วพี่เป็นเด็กชายอ่ะแม่ก็แบบว่าตอนแรกอ่ะงมอยู่นะงมอยู่เป็นปีนะเด็กชายเขาเล่นอะไรกันนะแล้วก็ถามพ่อเขาเธอเด็กผู้ชายเล่นอะไรกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยฟังเขาบอกไม่รู้ดิอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะจะเป็นหุ่นยนต์ไหมเอ๊ะหุ่นยนต์ก็ดูแบบจะโตไปไหมอะไรอย่างเงี้ยงมอยู่นานเหมือนกันค่ะสุดท้ายมาจบที่เขาจะชอบรถไฟรถแล้วก็เครื่องบินก็ต้องค่อยๆดูจะไม่เข้าใจในความเป็นลูกผู้ชายใช่ไม่เข้าใจในความลูกผู้ชายเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมแล้วเราก็มีครอบครัวเราก็คือมีพี่สาวเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะอยากได้ผลลัพธ์เนี้ยเหมือนกันเหมือนระดาจะสอนสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันไม่ได้สูตรเดียวกันไม่ได้เพราะว่าระดาเนี่ยเขาค่อนข้างพูดรู้เรื่องแต่อาจจะโตด้วยแล้วค่ะพอสามขวบปุ๊บพูดรู้เรื่องเลยแต่ว่าก็ช่วง2ขวบมันก็จะต้องแบบว่าเรียนรู้กันไปก็ต้องคอยสังเกตเขาแต่ก็ไม่ได้ดูว่าตื่นคนอะไรกันค่ะใช่ๆคือรู้ว่าระดาเนี่ยเขาออกงานบ่อยกว่าแล้วเขาโตแล้วแล้วเขาเริ่มเข้าใจว่ามาช่วยคุณแม่ทำงานเนี่ยคืออะไรแต่ว่าละพีเนี่ย amazing เพราะว่าถ้าตอนที่ระดาเท่าละพีเนี่ยไม่เอาอะไรเลยกลัวคนไม่ชอบแบบไม่เอาเนาะน่าจะจำได้อยู่แล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยกลางสื่ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็สุดเหตุใจลึกๆแต่ว่าละพีเนี่ยเขาง่ายเขาชอบใช่เขาชอบเข้าสังคมแล้วแบบว่าชอบใครสวยๆอะไรเงี้ยจะชอบไปเล่นกับเขาที่ไงส่งสายตาเนี่ยส่งสายตาปิ๊งๆเนี่ยแหละนี่แหละขอแบบโอ้โหอย่าได้แบบว่าอย่าได้ชวนเขาเล่นเลยนะอุ้มได้เลยอุ้มได้คุยได้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นพระเอกได้จริงๆก็คือดันเต็มที่อ๋อดันเต็มที่ตอนนี้ก็คือว่ากำลังจะปั้นนะคะให้เป็นสหายผู้กองอยู่ต้องปั้นต้องปั้นต้องไหนมีเหมือนพ่อบ้างดูที่พวกมันต้องมีเหมือนพ่อสักอย่างพยายามอ่ะอยากให้ลูกใจเย็นเหมือนพ่อแต่ว่าเราเลี้ยงมาเองอ่ะเลยไม่มีใครเหมือนเลยก็มาแนวนุ้ยอ่ะก็คือแบบว่าโอเคหรืออาจจะแบบเด็กเขาอาจจะแบบว่าโอเครออะไรนานไม่ค่อยได้ด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามที่จะแบบฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพูดไปก็เหมือนคืนน้ำลายตัวเองไปอ่ะเนาะลูกใจร้อนไม่ดีลูกอะไรเงี้ยใจเย็นๆไหนใจเย็นๆใจเราต้องใจเย็นๆอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกไปจริงๆนุ้ยกับลูกอ่ะเลี้ยงลูกก็เหมือนกับเราก็โตไปด้วยกันนั่นแหละค่ะอย่างนึงตอนนี้คนยกให้เราเป็นเจ้าแม่รีวิวร้านไหนคนโอ้สตรีทฟู้ดเราคือเลือกยังไงหรือว่าเรามีวิธีเพราะว่าปกติดาราจะไปต้องไปรีวิวตามโรงแรม5ดาวแต่เราข้างถนนคือน้ำมะม่วงตาหวานอะไรอย่างนี้แบบคือพอกินมิชลินสตาร์เนาะเราไม่เข้าใจคือเก่งเชฟเก่งมากโอ้โหเทคนิคนี้นุ้ยต้องให้ปอนอธิบายว่าปอนก็จะอธิบายว่าเฮ้ยนุ้ยกว่ามันจะแบบได้เทคนิคนี้นะการที่แบบว่าเขาใช้เทคนิคซูวีคืออะไรการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็อ๋อดีแต่เพียงแต่ว่านุ้ยจะบอกว่ามันสตรีทฟู้ดอ่ะมันเป็นอะไรที่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยมันเป็นเราอ่ะเพราะว่านุ้ยว่าคืออาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเราอ่ะอร่อยเด็ดแล้วเวลาที่นุ้ยไปตามต่างประเทศอย่างเงี้ยนุ้ยก็จะชอบไปหาอาหารเหมือนอาหารท้องถิ่นอย่างเงี้ยที่คนที่พื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนุ้ยว่ามันได้รสที่แท้จริงอ่ะไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้แบบ
ไม่ต้องแต่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคือขอโทษค่ะเออไม่เราเลยชอบแล้วเราเป็นคนชอบกินของอร่อยอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นน่ะไม่มีอะไรเลยก็คือจุดเริ่มต้นคือร้านเจนกเลยแล้วหลังจากนั้นก็อ้าวเหรออ๋อทางนี้เราควรมาทางนี้เราก็เลยนุ้ยก็เลยคุยกับปอนว่าปอนไหนๆนะเราเนี่ยเป็นคนชอบกินทางนี้แล้วเนี่ยแล้วเราต้องสรรหาของอร่อยเนี่ยแล้วโดยเฉพาะเวลาเรากินเนี่ยเราเป็นคนที่กินที่ไหนก็ได้ในโรงแรมก็กินได้ค่ะในร้านหรูๆก็กินได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะกินแล้วเนี่ยเวลาเราจะเลือกกินเนี่ยคือเราเลือกจากความอร่อยเราไม่ได้สนว่าเอ้ยจะต้องแบบโอ้ยถูกหรือแพงเน้นถึงความอร่อยเป็นสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นแต่ร้านสตรีทฟู้ดแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเรากินน่ะเราเป็นนะเวลาเรากินแล้วเราอยากกินเราก็หูจะไปกินได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเลือกสตรีทฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไลน์แมนเก็ตแก๊ปอะไรเงี้ยเขามีเขาเข้าถึงถ้าเกิดอยากกินคนที่ดูเราแล้วอยากกินเขาก็ตามไปกินได้ใช่ป่ะไม่ใช่แบบกินแล้วแบบอุ้ยเราจะไปหากินที่ไหนอ่ะเวลาเราเข้าใจนะเวลาเราอยากกินแล้วมันไม่ได้กินอ่ะมันก็แบบมันเปรี้ยวปากอ่ะมันเปรี้ยวปากมันอยากกินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องได้กินเดี๋ยวนี้แล้วตอนนี้คนตามแน่นไปทุกร้านทุกพี่นุ้ยลงแล้วค่ะใช่ค่ะทุกร้านก็ปลดหนี้ไปได้นะคะแล้วก็มีทองใส่นะคะเหล่านั้นนะคะเหล่านั้นก็รับคำขอบคุณด้วยความเต็มใจกลายเป็นว่าแบบเราต้องสรรหาอะไรมามุดอะไรเราต้องสรรหาแล้วบอกว่าเป็นแบบเอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันจะลงไปร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเราต้องตอนนี้กับกลายเป็นแบบว่าเริ่มหาคอนเทนต์เริ่มแบบว่าเอาล่ะฉันจะอย่างน้อยๆฉันควรจะต้องลงหาร้านกินใน1อาทิตย์จะต้องมีอย่างน้อยๆสัก1ร้านอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าแฟนๆที่ติดตามเพจเนี่ยเค้าก็รอดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะเป็น1ไอเดียได้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกอ่ะแล้วอยากกินของอร่อยก็ลองเปิด IG นุ้ยดูหรือเปิดเพจนุ้ยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ของอร่อยจริงๆบอกว่าช่วยเค้าปลดนมปลดนี้ด้วยใช่ปดนี่แต่เราไม่ได้อะไรนอกจากคำขอบคุณเฮ้ยแต่นุ้ยว่าแบบนุ้ยว่ามันชื่นใจนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงนุ้ยไปที่ร้านเจนุกเนี่ยแหละแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนึงเดินมาบอกว่าพี่คะหนูขอบคุณนะคะที่พี่ทำให้หนูอ่ะมีรายได้จากที่คือเขาอ่ะนุ้ยเห็นเลยว่าเขาเหมือนใส่เสื้อให้นมอ่ะเหมือนกับว่ามีลูกเล็กแล้วการที่คนมีลูกเล็กจะออกไปทำงานเช่นทำงานในบริษัทอะไรเงี้ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยอาจจะไม่สะดวกนะตอนนี้แต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากที่มีรายได้ถูกไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยตรงนี้เป็นช่องทางที่เขาเหมือนกับว่ามาต่อแถวซื้อให้แล้วก็เหมือนกับมีใครมีออเดอร์แล้วก็อาจจะได้ส่วนต่างนิดหน่อยตรงนั้นอะไรเงี้ยที่เป็นค่าเขามาต่อถือใช่เขาก็จะได้รายได้จากตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกแบบดีใจอ่ะเพราะสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่ได้หวังว่าเราจะได้แบบได้อะไรหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราอยากนำเสนอไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนี้เราเหมือนกับจริงๆตัวเราเองเป็นคนกินอะไรอร่อยเราก็จะบอกต่อยแล้วว่าร้านนี้ต้องไปกินมันอร่อยยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งถ้าไปสร้างรายได้ไม่ใช่แค่เจ้าของร้านแบบคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าก็ดีใจมากใช่ถ้าเป้าหรือจะทำเป็นยูทูบเบอร์เลยไหมหรือว่ายังไงเฮ้ยตอนนี้นุ้ยมียูทูบแล้วนะเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะเฮ้ยเสียตังค์ตัดต่อนะต้องเข้าไปดูนะคุณยูนุ้ยสุจิราชาแนลดูด้วยเพราะว่าอย่างในเพจเนี่ยก็คือแบบเป็นอย่างนี้เลยถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพฤติกรรมของคนในยูทูบอ่ะเขาชอบการตัดต่อแล้วชอบแบบใส่มุกใส่อะไรใช่ไหมแม่เสียตังค์จ้ะเพราะแม่ไม่มีเวลามานั่งตัดต่อเองแม่ก็ไม่ได้เข้าใจตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีอีกช่องทางนึงด้วยค่ะนุ้ยสุจิราชาแนลก็ดูได้นะคะแล้วก็ในเพจก็ดูเรื่อยๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางร้านที่อยู่ในเพจไม่ได้อยู่ใน YouTube บางร้านที่อยู่ใน YouTube ไม่ได้อยู่ในเพจใช่ๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะ